วันนี้ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อเราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไร EM แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยยื่นเงิน5ล้านบาทค่ะใบเตยปล่อยโฮศาลให้ประกันตัววงเงิน5ล้านติดกำไร EM ศาลให้ประกันตัวใบเตยสุธิวรรณกุญชรหรือทวีสินอดีตนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเป็นจำเลยคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex TD หลังครอบครัวยื่นหลักทรัพย์เงินสด5ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้เคยยื่นประกันตัวมาแล้วถึง2ครั้งและต้องพลาดการประกันตัวทุกครั้งเพราะศาลยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีใบเตยจึงต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางรวมระยะเวลาที่ถูกคุมตัวในเรือนจำนานกว่า6เดือนจนวันที่15พฤศจิกายนศาลนัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งหลังนายชาญวิทย์ทวีสินหรือลูกน้องชายและนายอมรกุศลทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาศาลมีคำสั่งเบิกตัวใบเตยสุธิวรรณจากทัณฑสถานหญิงกลางมาไต่สวนตามนัดมีลูกน้องชายและคุณพ่อมาให้กำลังใจและร่วมฟังคำพิจารณาด้วยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสุธิวรรณพร้อมตีราคาประกัน5ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยใบเตยสุธิวรรณถึงกับปล่อยโฮยกมือไหว้ผู้พิพากษาพร้อมโผกอดน้องชายโดยก่อนศาลพิจารณาใบเตยบอกผ่านน้องชายว่าครั้งนี้หวังมากกว่าทุกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยและมีความกังวลเพราะค่อนข้างหวังมากในส่วนของคดีดีเจแมนพัฒนพลมินทขินต้องรอดูท่าทีของคดีใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีจะขอดำเนินการต่อทันทีโดยวันนี้มีเพียงใบเตยที่มาขึ้นศาลส่วนดีเจแมนไม่ได้เดินทางมาด้วยนางสาวสุธิวรรณหรือใบเตยและดีเจแมนพัฒนพลกับพวกรวม6คนถูกพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดส่งฟ้องเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาใน3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดี Forex TD และศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวจำเลยทั้ง6คนก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสียหายจำนวนมาก